สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการฟอร์แมตตัวทําไดนะครับกับ Mac เพื่อที่ฟอร์แมตเสร็จแล้วจะเอาไปใช้กับ Windows ให้เราเสียบทําไดนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Utility Disk ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเลือกด้านซ้ายมือนะมันจะมีตัวดิสของเราอยู่นะครับหรือไดของเราอยู่หลังจากนั้นไปเลือกคำว่าลบฮะพอเลือกคำว่าลบแล้วการที่จะเอาไปใช้กับ Windows นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกเป็น exped นะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดลบนะครับข้อมูลเราจะหายหมดนะครับเราต้องมั่นใจเนาะแล้วมันก็จะตั้งชื่อตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับตอนนี้คือมันฟอร์แมตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะมาดูข้อมูลอะไรนิดหน่อยตามนี้นะครับมาดูนะครับตอนนี้หมดแล้วข้อมูลของเราหายหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปอีเจ็คออกนะครับไปอีเจ็คตัวไดรฟ์ของเราออกทีนี้ก็มาดูนะครับข้อมูลของเราทั้งหมดตอนนี้ข้อมูลไม่เหลือแล้วนะครับสามารถเอาข้อมูลเอาทําไดรฟ์ของเราเนี่ยไปใช้งานกับ Windows ได้แล้วก็เอามาเสียบใส่ตัว Mac ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการไม่ได้ยากเลยนะเห็นไหมครับว่าไม่มีข้อมูลเหลือแล้วจากตอนแรกที่มีข้อมูลเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเอา eject มันออกกดตรงนี้นะครับปลดมันออกเพื่อที่จะดึงไดรฟ์ของเราออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคออกไปแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ